เฮ้ยเจ๋งอ่ะโอ้โหไม่รู้เลยนะเนี่ยว่า iPad เขาก็ทำอย่างนี้ได้ด้วยเฮียพบกับวิธีการพิมพ์ใน iPad ให้รวดเร็วขึ้นด้วยการตวัดปุ่มฟีเจอร์การตวัดปุ่มหรือว่าคีย์ฟลิกครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้การทำงานของมันมาก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน iPad ได้อย่างมากลองแล้วจะติดใจวิธีง่ายๆไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เข้าไปที่ตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เข้าไปที่ General หรือว่าทั่วไปนะครับพอกดเข้ามาในนี้เนี่ยให้คุณหาคำว่าคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์ครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับคุณจะเจอคำว่า Enable Key Flick ครับก็คือการตวัดปุ่มนะครับในนี้เนี่ยมันปิดอยู่นะครับให้คุณเปิดมันพอเปิดมันเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นการเปิดการตวัดปุ่มเรียบร้อยนะครับฟีเจอร์นี้ก็สามารถใช้งานได้ทีนี้เราก็ไปที่ตัวโน้ตกันเลยนะครับไปที่แป้นพิมพ์ไปลองกันเลยว่ามันตวัดได้จริงไหมผมจะพิมพ์คำว่า Studio 7นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน S T U D I O และดูนะครับวิธีการตวัดไม่ยากนะครับกดค้างที่ตัวอักษรที่เราต้องการแล้วตวัดลงมาข้างล่างครับนี่แค่นี้เองครับเรียบร้อยเลข7มาแล้วต้องบอกเลยครับว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้ผู้ที่ใช้งาน iPad เนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถใช้งานได้แทนปุ่มชิปได้เลยนะครับง่ายมากๆวิธีนี้ลองทำกันดูนะครับผมและช่วงนี้ครับสถานการณ์โควิดแบบนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใส่แมสป้องกันโควิด-19 กันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสตูดิโอ7ครับทริปวันที่คลิปนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ